สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมฮานจากชอนบีเอสปินนะครับวันนี้เราอยู่กับโยโย่ที่เข้าใหม่ในร้านนะครับทั้ง3ตัว4ตัวเนี่ยน่าจะกี่ตัวประมาณ 3-4 ตัวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรแบรนด์วันนี้ที่เข้ามาก็คือแบรนด์ซัมติงนั่นเองหลายคนรู้จักอยู่แล้วแบรนด์ซัมติงเป็นแบรนด์เรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆสำหรับในวงการโยโย่นะซึ่งเป็นแบรนด์ตัวแบบไฮเอนด์ตัวท็อปๆเลยถ้าใครที่อยู่ในวงการนานๆเนี่ยแบรนด์นี้ถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยถ้าใครยังไม่รู้จักนะลองไปหาได้เจ้าของแบรนด์เป็นคนญี่ปุ่นนะชื่อฮิโรกิซูซูกิครับเขาเป็นแชมป์โลกถึงน่าจะ3สมัยแล้วก็แชมป์เอเชียประมาณ 7-8 สมัยนะประมาณนั้นทุกวันนี้ก็ได้เดินทางสายแฟชั่นไปเรียบร้อยแล้วก็มีโยโย่ออกใหม่นานๆทีจะออกใหม่นะออกใหม่ก็จะเป็นตัวแบบเปลี่ยนสีหรือว่าอย่างเงี้ยแนวเนี้ยปีนี้เนี่ยมีตัวใหม่ออกมาถึง2ตัวเลยทีเดียวแล้วก็มีตัวนึงเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อแค่วัน2วันที่แล้วเองนะครับผมแล้วก็มีตัวนึงที่เข้ามาในไทยด้วยนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเอง Astro นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมตัวแรกนะฝั่งขวาของผมอันนี้คือ Speeder นั่นเอง Speeder จริงๆอ่ะมันออกมาประมาณปี 2-3 ปีแล้วแหละแต่ว่าเขาออกมาสีใหม่ทุกๆปีแล้วก็มันเป็นรุ่นที่เนี่ยผมมี2สีแล้วนะตัวคอของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งมันเล่นดีมากๆมันเป็นตัวพลาสติกที่แบบว่ามีความพุ่งมีความเร็วของมันแล้วก็ความสวยของมันบอกเลยว่าสีทุกสีที่เขาทำออกมาน่าโดนมากๆเลยครับผมมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเลยรีโนเวทละกันเรียกว่ารีโนเวทแต่ก่อนสปีดเดอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของฝั่งโยโย่แจมใช่ไหมแล้วเขาก็ทำใหม่ขึ้นมาเป็นสปีดเดอร์ที่แบบออกแบบใหม่หมดเลยแล้วการเล่นของมันก็สปีดเดอร์จริงๆคือมันสามารถเร่งความเร็วได้แบบสำหรับสายสปีดนะน่าจะชอบมากๆเลยนะครับผมสองสีที่เข้ามาใหม่ที่ร้านครับเป็นคอลเลกชันใหม่นะครับเป็นสีฮอตพิงค์แล้วก็สีเหมือนเป็นสีเยลโล่หรือแมทเยลโล่นะครับผมสำหรับสปีดเดอร์นะครับผมก็น้ำหนักนะครับอยู่ที่ 65.1 กรัมนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 55.6 นั่นเองนะครับผมความกว้างอยู่ที่ 42.4 นั่นเองนะครับตัวบอดี้เนี่ยทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็ตัวริมหรือตัวขอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมดูครับงานสวยมากๆนะครับพ่นสีออกมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ response เนี่ย response ของเขาคือระบบการดึงเชือกของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นแพด slim pad ของ something นะมันก็เป็นไซส์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้ทั่วไปเนี่ยแหละครับสำหรับตัวแบริ่งของเขานะครับก็เป็นสแตนดาร์ดไซส์ C เลยครับเป็น KK Stainless มาด้วยนะครับก็คือไม่ขึ้นสนิมแน่นอนสีมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับคือ Hot Pink แล้วก็ Yellow นั่นเองตัว Yellow เนี่ยตัวขอบเนี่ยมันจะมีความแบบแมตต์นิดนึงก็คือเหมือนอินไซด์มานิดนึงนะครับผมไอ้ตัวสีบูก็เป็นเหมือนกันนะแต่สวยมากครับตัวนี้ราคาคิดว่าเปิดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีบอกเลยว่าตอนนี้ US ดอลลาร์มันขึ้นซะด้วยสิน่าจะอยู่ประมาณ 3,250 บาทประมาณ90ดอลลาร์อันนี้อิงจากราคาเว็บยูเอสดิกโดยตรงเลยนะจากแบรนด์เจ้าของเลยนะโอเคครับส่วนการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่คลิปไว้ให้ดูว่าการเล่นของเจ้าลูกนี้เป็นไงขออนุญาตเล่นของลูกตัวเองนะเพราะจริงๆแล้วเหมือนกันไม่อยากแกะของลูกค้ามาเล่นนะตัวนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นในประเทศไทยถ้าคุณไปสั่งข้างนอกก็โดนค่าส่งบางๆครับผมบอกเลยตัวนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วถึงประเทศไทยเคลมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครสนใจนะมาดูได้นะที่ร้าน BS Spin ของเรามีแค่2ลูกเท่านั้นทั้งประเทศไทยมี2ลูกเท่านั้นนอกจากคุณจะไปสั่งเว็บนอกเองนะครับมาดูได้ถ้าอยากมาลองมาเทสผมมีตัวของผมให้ลองนะตัวเนี้ยมันตกแล้วกระแทกนิดนึงอาจจะมีความสั่นนิดนึงแต่ตัวนี้ยังเล่นดีมากอยู่บอกเลยว่าถ้าใครชอบสายสปีดเล่นเชือกไม่ได้ยาวมากนะตัวนี้ผมว่าแบบโอ้เพอร์เฟคมากเป็นลูกพลาสติกที่เล่นสนุกมากๆเล่นดีมากๆครับมา